าโชว์มาแล้ววันนี้ทำไมดูเรียบร้อยกันจังเลยสวยสวยงามเลยค่ะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเหมือนเจ้าบ่าวเดี๋ยวมองตัวเองจะไปเข้าพิธีเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เข้าพิธีได้เลยนะเจ้าบ่าวเลยมันยังใส่กับกระโปรงใช่ไหมค่ะแต่พี่นี่หายไปกับบนเลยข้างบนเนี่ยเหลือแต่กางเกงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงฮันนี่เหมือนเจ้าบ่าวเลยไม่แต่มีอย่างนึงที่แซ่บถุงเท้าคุณแม่แอบแซ่บนะคะบอกเลยแอบแซ่บไม่พอแอบเหม็นถุงเท้าสีฟ้าค่ะรองเท้าก็แอบสีแดงก็แอบมีความแซ่บอยู่นะคะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะกับรายการที่เขาบอกว่าร้อนแรงและแซ่บที่สุดในชนะ8 Thailand นะคะนั่นก็คือรายการคนดังขอโชว์นั่นเองค่ะตอนนี้เรามารายงานตัวกันเลยนะคะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอุ๊มิลดาขยี้ใจค่ะและสาวงามรุ่นแม่น้ำโขงนะคะบกัสตานะคะสั่งตรงมาจากแดนปลาดิบนั่นเองค่ะแดนปลาดิบแดนปลาบึกไม่ใช่แดนอาทิตย์รุทายอ๋อที่ว่าแดนปลาบึกเมื่อวานยังอยู่ลำแม่น้ำโขงใช่วันนี้ไปไกลแล้วนั่งเรือไงจึงอาทิตย์รุทายแล้วจากเมืองไทยนั่งเรือไปญี่ปุ่นนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโคตรน่าจะถึงนั่งอ๋อนั่งไปญี่ปุ่นแล้วนะไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก่อนที่จะรับเปลี่ยนแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้หลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะคุณผู้ชมช่องทางแรกมีกล่องรบกุทีวีก็รับชมเราได้เราเป็น1ใน10,000กว่าช่องทั่วโลกนะคะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ที่ www.facebook.com หรือเหมือนที่พี่โบกัสก็คือเข้าไปที่ Facebook ของคุณพิมพ์ CH8 แค่นี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะคะรวมถึงเว็บไซต์ค่ะที่ www.channel8thailand.com wellness smart shop ก็เซิร์ช wellness smart นะคะหรือว่าที่ www.wellnessmarkshop.com ค่ะ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใช่ๆ1ช่องทางอะไรเนี่ยบ้านใครบ้านบ้านบังเซอร์นั่งเมื่อวานนั่งคล่องใหญ่เลยนักข่าวฉันว่าพูดยังไงบ้านบาคาเซอร์มันคืออะไรบ้านบาคาเซอร์ com บ้านบาคาเซอร์ cancer.thai thai yeah cancer yeah you speak smelling เก่งมากดูเก่งภาษาอังกฤษดูเก่งภาษาญี่ปุ่นมีผัวอยู่ที่นั่นอ๋อมีผัวไม่อีกใช่มีผัวอยู่ที่ไหนบ้างเคยมีผัวอยู่อังกฤษอ๋อทุกที่คุณมีทุกที่เลยทุกที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปที่ลุ่มแม่น้ำโขงบ้างไปไหนคะนี่ค่ะกับกาแฟชั้นดีนะคะพี่โบกัสเขากำลังเอากาแฟจากลุ่มแม่น้ำโขงก็คือกาแฟต้องค่ะไปขายต่างชาติคุณผู้ชมขาหากใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะโปรดฟังดิฉันนะคะโฟนได้นำโฟนฟังชัดเป็นพรีเมียมซีค่ะโฟนบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะนำเสนอนะคะสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาเป็นสูตรสำหรับการบำรุงสายตาและผิวพรรณเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาและผู้ที่ใช้สายตามากๆและคนที่ชอบทำงานหน้าจอและคนที่ง่ายๆแหละเป็นกาแฟริมโขงก็สายตาต่อแหละต้องใส่ไปสายตาเยอะอันนี้โบกัสขึ้น MC ขึ้นโฟนแล้วมาน้องอู้ขึ้นโฟนค่ะไปโฟนไปโฟนข้างๆค่ะนอกจากสายตาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินถ้าบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างนี้นะตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยทำให้อิ่มไวอิ่มเร็วด้วยคุณผู้ชมคะก็คือคนที่หิวข้าวกินข้าวเยอะกินไม่รู้จักอิ่มกระหายน้ำตัวนี้ช่วยได้หรือแม้กระทั่งบางคนนะคะที่รู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติตัวนี้ก็ช่วยได้หรือใครที่ตื่นมาตอนเช้าๆหนักตัวขี้เกียจไม่อยากจะลุกเลยนะคะอยู่ในสภาพที่แบบนอนไม่เต็มอิ่มนะหรืองัวงเงียบวมตัวนี้ก็ช่วยได้ตื่นมาสดชื่นกระปรี้กระเป๋าสดใสด้วยนะคะหรือว่าเกิดใครที่รู้สึกว่าแบบหุ่ยสารพิษในร่างกายมันเยอะเหลือเกินยังไงดีตัวนี้ช่วยขับสารพิษได้ค่ะหมดเวลาของอู้แล้วนะคะมาที่เล็กซี่ต่อเลยค่ะมาต่อนะคะทุกคนค่ะนะคะอินเกรเดียนส่วนผสมส่วนประกอบนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมชั้นดีเลยนะคะคือแต่ละอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเลิศมากๆเริ่มมาที่ส่วนผสมนะคะดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองนี่นะคะค่ะว่าเป็นรูทีนนะคะที่ค้นพบมากที่สุดด้วยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของพลังงานที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะช่วยในเรื่องของสายตาด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่ารูทีนในดอกดาวเรืองนี่นะคะจะช่วยชะลอการเสื่อมของหน้าจอประสาทตาเสื่อมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ชมขาตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่จิงโกเบอร์รี่แคนเบอร์รี่นะคะสารสกัดเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมขาจะช่วยนะคะในเรื่องของระบบสายตาเป็นสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะ
เราใช้สายตาค่อนข้างมากและอีกอย่างนึงคือต้องบอกเลยว่าพืชตระกูลเบอร์รี่นี่นะคะจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะนี่ส่วนผสมส่วนประกอบเยอะแยะมากมายตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากชิมแล้วใช่ไหมคะวันนี้หนูกินค่ะพี่พี่เล็กซี่อุตส่าห์วันนี้หนูกินแล้วอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะเพราะว่าความหวานของเขาที่คุณได้รับนี่นะคะเป็นความหวานจากหน้าหวานแทนน้ำตาลไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเลยอร่อยมากมากจริงๆบอกทีหลังบอกโปรดิวเซอร์นะชมมา3แก้วนะปกติเธอกินชาดำไม่ใช่หรอไม่ที่ไม่ใส่น้ำตาลมาที่เดี๋ยวก็อยากชิมดูบ้างไงอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยอร่อยนะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลไม่อ้วนไม่เอาแล้วจ้าทำให้รู้สึกอิ่มไม่กันมันเป็นปากแล้วจ้าทุกอย่างเนี้ยจะกินต่ออาจจะไม่มีใครกล้ากินแล้วในหนึ่งกล่องถามนิดนึงว่ามีกี่ซองมีกี่ซองคะมี10ซองค่ะถามเองตอบเองก็ได้มี10ซองมี10ซองนะคะลักษณะซองแบบนี้นะคะผู้ชมขาซึ่งในกล่องนี้บรรจุภัณฑ์อย่างดีเลยนะคะราคาก็สอบถามที่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขาที่เบอร์ตัวแทนได้เลยนะคะ0632682555แต่วันนี้เรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะรับสมัครด้วยใครอยากขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วก็นอกจากนี้นะอีกอันนึงถ้าเกิดใครที่กลัวว่าจะมีไขมันเลวนะมีเขาบอกเลยว่าครีมเทียมที่เขาใช้ใช้ถั่วเหลืองใช้ตัวเหลืองตอนนี้มีตัวแทนทั่วประเทศถ้าคุณเองอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะอยากขายของดีต้องนี่เลยโทรมา0632682555เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถึงว่าทำไมอร่อยอร่อยแม่เพราะว่าพี่เอาหมดแล้วหรอไม่หนูเป็นคนที่กินไม่กินกาแฟที่มีคอฟฟี่เมดเพราะว่าการที่เรามีกินกาแฟพูดยี่ห้อจ้ะพูดมันคืออะไรครีมเทียมพอมันกินแล้วมันรู้สึกเลี่ยนๆแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยเพราะใช้ย่าหวานอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่หมดแล้วจ้ะเออแล้วจริงๆแล้วย่าหวานเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้หาข้อมูลเลยนะเขาบอกว่ามีสมุนทางยาที่สำคัญหลายประการลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงตับอ่อนลดไขมันในเส้นเลือดนะคะสมานแผลทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะรีบโทรเข้ามาเลยกาแฟเพื่อสุขภาพบำรุงสายตานะคะดูแลสุขภาพที่ดีนะคะ0632682555โทรมาตอนนี้เลยนะคะโอ้จอร์ดตอนนี้ใครอยากได้กาแฟเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมจ้าจอร์ดเอาปากค้างหน้าค้างเคยดูโฆษณาไหมสมัยก่อนตอนกลางคืนถ้านอนไม่หลับเนี่ยจะยังมีอยู่ตอนนี้นะคะถ้าใครโทรมาที่0632682555แล้วจะมีการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยแต่ว่าเขาจะเก็บตังค์ไม่รู้ต้องถามเองวันนี้แขกรับเชิญของเรานะบ้ายิ่งกว่าเราอีกอะทำไมอะเราคิดว่าเรา3คนบ้าแล้วนะแขกรับเชิญนี่แซ่บและบ้านางเป็นนางงามนางงามจากเวทีไหนคะนางงามร้อยเวทีทุกเวทีโอ้ยนี่แอบนี่คือนางงามเหรอคะนางเป็นเวทเชื่อไหมเมย่าเนี่ยขึ้นเวทีไหนคนอื่นจะไม่ประกวดแล้วเขากลัวนางกลัวเพราะว่านางคว้าตำแหน่งนางงามพยายามสวยทั่วภาคใต้14จังหวัดเลยจ้าถ้าเกิดมีประกวดนางงามพยายามสวยเนี่ยทุกคนต้องหลีกทางเพราะถ้าเกิดประกวดกับนางเนี่ยแพ้นางแน่นางคว้ามาเยอะแล้วนะนางการันตีด้วยรางวัลนางงามพยายามสวยก็ดูสิรางวัลนางงามพยายามสวยได้ร้อยหนึ่งเงินสดบ้าได้เป็นพันนางงามพยายามสวยนี่ตำแหน่งเท่ากับที่1เลยนะอ๋อเหรอนี่อะไรเนี่ยนางเป็นนางงามป่าช้าแตกเหรอไม่เขาบอกฉีกกฎความสวยเขาคนสมัยก่อนคิดว่าคนสวยต้องดังไอดอลจะต้องสวยแต่นี่ทุกวันนี้นะคะฉีกกฎความสวยเลยเพราะว่าเมย่าสันๆทำให้เห็นว่าฉันไม่ต้องสวยโป๊ะเหมือนใครบางคนแต่ฉันก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลได้ถ้าเห็นเมย่าแล้วฉันนึกถึงนางงามต่างประเทศอ่ะใครอ่ะเมืองนอกเนาะเมืองนอกจะเป็นแบบนี้หน้าตาของนางงามเขาจะคล้ายๆได้ดูเป็นนางแบบ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 นี่นางดังมากนะตอนที่เป็นอุบลในอุบลแล้วนางก็แต่งหน้าลูกนี้เป็นลูกนางแบบนะนี่ลูกนางแบบเหมือนเลยเหมือนเลยอ่ะคือจริงๆมีนางแบบคนไทยคนนึงอ่ะที่ชื่อเอเลี่ยนอ่ะที่เขาเรียกเอเลี่ยนอ่ะสายตาใช่ไหมลุกได้อยู่นะได้นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้เจอกับเธออย่างแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องพยายามเหมือนอันนี้ผัวนางอันนี้ผัวนางไม่น่าใช่ใช่เหรอคุณแม่ผัวนางน่าจะเช่ามาคนนี้ผัวนางผัวเลยเหรอนางดูสิเอาอย่างนี้ไม่ต้องเถียงกันถามเลยดีกว่าว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครว่านางซื้อมากี่บาทนี่เป็นง้อป่าหรอราคานางง้อน้อยโลดวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับเธอแน่นอนนั่นเองค่ะใครอยากฝากคำถามใครอยากจะตบนางบอกนางคิดถึง
่ง SMS หรือว่าส่งข้อความมาได้ใน CH8 ของเรานะคะถูกต้องกดไลค์กดแชร์ฝากคำถามติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้ได้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนไม่ต้องไปตามใครมีเอกลักษณ์ในความเป็นเราเนี่ยแหละเรื่องที่สุดแล้วนะคะติดตามเมย่าสันสันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ท่าเป๊ะมากเลยนะคะเลิศเลิศแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกอันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันอ้าวใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยแต่ของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าฉันไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยคุณค่ะครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้าธรรมดาธรรมดาที่ผมรักที่สุดคุณพ่อของคุณเป็นโรคหัวใจครับช่วงนี้ให้คุณพ่อทานยาและเตรียมตัวให้พร้อมคิวนัดผ่าตัดอีก3เดือนค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทครับถ้าต้องผ่าตัดอะไรพ่ออยู่ได้สบายมองหน้าไม่เชื่อเอานี่เด็ดพ่อได้ให้ดูกลับบ้านลูกThank you.
ลูกลูกตื่นได้แล้วลูกมาทานข้าวกันหนูรักพ่อนะสวยที่แตกต่างค่ะผู้ชมขาทำให้เธอนะคะคว้ารางวัลเกือบทุกเวทีเลยก็ว่าได้นะทำไมถึงต้องไม่เข้าใจอ่ะเอาตู้กับข้าวเนี่ยมาใส่เป็นรางวัลแล้วนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยมงเมืองเนี่ยก็ได้มาเรียบร้อยแล้วแต่เห็นแบบสวยแปลกขนาดนี้รู้ไหมคะในบัตรประชาชนเนี่ยเขาก็มีชื่อเหมือนกันนะคือหลายคนคนก็ต้องมีชื่อค่ะใช่แต่ชื่อเนี่ยไม่ใช่เมเยอร์สันตันน้องก็เลยจะบอกว่าชื่อในบัตรประชาชนเนี่ยก็คือนายโกศลแสงวิเชียนเออชื่อพ่อนะนายโกศลนายโกศลแสดงว่าเขาเป็นแบบเอาสาวสองเหรอนายไงก็ดูสิตอนแรกก็นึกว่าเป็นผู้หญิงนะนี่ไงชุดนักเรียนผู้ชายอ้าวซ้ายมือสุดนี่คือน้องเมย่าหรอน้องไม่ยากจริงๆเธอก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีความพยายามในการสวยจริงนะถึงไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ตำแหน่งนางงามพยายามสวยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดดูแต่ก่อนนะพี่โบการดูสิน่ะสมัยที่เรียนอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยปัจจุบันประหนึ่งว่าเป็นนางแบบระดับโลกได้เลยนะไม่ยากดูสวยขึ้นเนี่ยดูดิไม่ยากดูสวยขึ้นมากจากรูปตอนเด็กๆเนาะใช่สวยขึ้นสวยขึ้นหน้าแบบไอ้วันนี้ไม่ต้องเถียงกันค่ะเขาจะอยู่กับเราในรายการแล้วทุกประเด็นที่คุณอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงคนนี้ดีกว่าเธอมีความฝันเธอมีสตอรี่เธอมีเรื่องราวข้าวปั่นของเธอคืออะไรนะคะและเป้าหมายของเธอคืออะไรวันนี้เรามาคุยเธอดีกว่าขอต้อนรับนะคะนายโกศลแสงวิเชียนหรือว่าน้องเมย่าจันทร์ค่ะชมเอ๋ยชมงามแท้และตึงได้ทำไมไม่มีเพลงมาล่ะเอาเพลงหายแป๊บนึงเมย่าใหม่แม่ขอรอบกลับไปค่ะกลับไปเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่สวยมากสวยมากจริงๆคือมีเอกลักษณ์ดีกว่า
คือคนเราเนี่ยความสวยแตกต่างกันไปแต่คนต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองบอกเลยหลายคนเนี่ยชอบแบบว่าตัวเองไงส่องกระจกแล้วฉันไม่สวยทำไมแม่ให้มาแค่นี้แต่อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเรามีความมั่นใจสักอย่างดูอย่างเมย่าซันซันสิสวยไหมคะสวยค่ะเรามั่นใจว่าเราสวยสวยใช่ไหมคือทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองหมดจริงจริงเราต้องให้กำลังใจเราว่าเราสวยคือเมย่าส่องกระจกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเรามองตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆคือเราก็มองว่าเราก็ต้องน้อยใจก่อนว่าทำไมเราถึงเกิดมาหน้าตาแบบนี้แต่เหมือนกับว่าพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มมีความคิดมากขึ้นพอเราเริ่มคิดมากขึ้นเราก็ทบทวนว่าเพราะอะไรก็เหมือนกับที่ทุกคนเขาบอกว่าคนไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่เลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ขออนุญาตถามนะคะเคยคิดว่าตอนนั้นเราเป็นปมด้อยตอนเด็กๆใช่ค่ะคิดตอนเด็กๆคิดว่าเป็นปมด้อยที่เกิดมาเป็นแบบนี้แต่วันนึงเราก็มีความฝันใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำความฝันของเราใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราเคยเพื่อเป็นสาวสองเรารู้ไหมว่าเราหัวเราบินเบี่ยงเบนอย่างนี้แล้วไหมตอนเด็กคือรู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมที่เป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆเลยไม่รู้เลยว่าเราไม่ใช่ผู้ชายเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยจริงๆนะอุ๊ขออนุญาตถามนิดนึงเวลาไปโรงเรียนเวลาใช้ชีวิตในสังคมอย่างเงี้ยอยู่ยากหรือเปล่ามีคนแบบมาแกล้งมาล้อมาอะไรเราไหมคะอุ้ยเยอะเมื่อก่อนเยอะมากตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วผ่านมันมาได้ยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือเราก็น้อยใจเป็นธรรมดาเพราะตอนเด็กเราก็เขาแบบโอ้ยทำไมเพื่อนต้องมาหยอกมาล้ออะไรเราแบบนี้ทำไมส่วนใหญ่เขาล้ออะไรบ้างคะฉายาของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทำไมเธอถึงเกิดมาหน้าแตกทำไมไม่มีฟันทำไมไม่มีด่างทำไมมีแต่ทำไมมีแต่ question mark อยู่บนหน้าในหัวเราเนี่ยเราเจอแบบนี้เราตอบเขาไปยังไงแล้วเราแก้ปัญหาเมื่อก่อนเราเลือกแก้ปัญหาโดยที่ไม่พูดคุยกับใครค่ะเราก็หลบเราก็หนีหนีเลยใช่โรงเรียนก็แทบจะไม่อยากไปโรงเรียนโรงเรียนหนูกลับตอนเที่ยงทุกวันเลยโอ้ทำไมกลัวเพื่อนล้อเหรอคะก็คือไม่อยากอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนไหมคะตอนเรียนก็มีค่ะมีเพื่อนแต่ไม่ได้มีที่สนิทก็คือมีไม่ยากไม่รบกวนเหมือนกันมีบ้างแชกแล้วได้ไหมพอดีเมื่อกี้มันหลุดได้นะคะคุณชมขาในขณะที่คุณชมดูอยู่นะคะก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันกดแชร์แต่จริงไหมรวมไปถึงนะคะส่งคำถามมาใน Facebook ไลค์ของเราได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรของน้องเมย่าซันซันนะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะไปแล้วตอนนี้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่ Facebook แชร์ใหม่นะคะเมื่อกี้พอดีว่ามันหลุดนะคะร่วมพูดคุยกับน้องเมย่านั่นเองค่ะแต่พี่โบกานเป็นคนที่ติดตามน้องเมย่ามานะคะครับนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้คุณผู้ชมดูคือเข้าไปหน้า Facebook ของคุณนะจริงๆแล้วไปหน้า Facebook ของคุณปุ๊บสมมติเข้าหน้า Facebook คุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปพิมพ์ CH8 แค่นี้แหละ CH8 พิมพ์ CH8 นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะพาคุณเข้ามาที่เพจของ Channel 8คุณก็กดเข้าไปนี่แล้วตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดคุณก็เพียงแค่กดไลค์ถูกใจแล้วก็กดแชร์ได้เลยตรงนี้นะหรือว่าเข้าไปดูกันก่อนแล้วก็กดแชร์ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะก็มาในเพจอย่าลืมนะคะถ้าใครไม่ได้ดูในจานหรือว่าดูในแอปพลิเคชันสามารถสตรีมมิ่งพร้อมกับเราได้แน่นอนค่ะขออนุญาตถามเมย่าก่อนดีกว่าจริงๆแล้วน้องเมย่าเป็นคนจังหวัดอะไรคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเป็นเมย่าเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นสาวใต้คนใต้เดียวกันนี่ไข่มุกอันดามันเมย่าสันสันน้องเมย่าสันสันเนี่ยตอนแรกก่อนเข้ารายการเคยถามนะว่าทำไมใช้ชื่อนี้บอกว่าเขามีเมย่าเป็นไอดอลถามกันเลยชื่อนี้ได้มายังไงเมย่าซันซันเนี่ยเมย่าซันซันก็อย่างที่เคยคุยกับผู้ประกาศว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เมย่าประกวดมิสเวิลด์ดังมากแล้วก็คือช่วงนั้นเป็นยุคแรกๆของนางงามผิวสีก็ว่าได้แล้วคือชอบหลงไหลมากชอบพี่เมย่าอยู่แล้วพี่เมย่าเป็นคนใต้เหมือนกันใช่เป็นคนใต้เหมือนกันด้วยแล้วก็คือชอบมากตอนนั้นหนูเริ่มมีชื่อเสียงหรือยังยังค่ะแต่หนูก็เป็นดารามาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่คือเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วคือบางคนก็อาจจะจำไม่ได้ว่าหนูอาจจะกลายมาเป็นแบบนี้แล้วก็คือชอบก็คือใช้ชื่อเมย่ามาตลอดแล้วก็สันๆที่ได้มา
อันนี้คือผลงานแต่ก่อนใช่เข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้ตั้งแต่อนุบาลอนุบาลก็เริ่มเข้าวงการแล้วใช่ค่ะอันนี้หนูเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักร้องด้วยค่ะแล้วก็ไปเล่นตลกด้วยอ๋อหนูอยู่ในวงการตลกมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าส่วนมากหนูจะแบบอยู่ทางใต้หนูไปออกเทปน้องร้านเด็กหล่อนี่คือเมย่าสันสันหรอใช่ค่ะแล้วก็เพลงเด็กหล่อเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกของอาสังทองแต่งให้เฮ้ยเราเคยดูผลงานเขานะแต่ไม่รู้ว่าคือเมย่าได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะลองฟังดูค่ะคุณผู้ชมตอนเด็กๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้กี่ขวบคะเนี่ยเมย่าอันนี้น่าจะรู้สึกว่าประมาณ9ขวบค่ะโอ้ยเนี่ยโอ้แปลว่ามีพรสวรรค์กับการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่เด็กๆอันนี้คืออัลบั้มเดียวกันแต่ว่ามันจะมีหลายเพลงครับนี่คือคนรู้มาว่าเราเป็นรู้แต่ดูแต่ถ้าเป็นก็รู้นะคุณแม่หนูกลายตั้งแต่เด็กๆเลยกลายดิตอนนั้นจับจัดค่ายอะไรครับแม่ย่าหาผีเสื้อลายไทยนี่ตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วใครเป็นคนดึงเข้ามาเป็นนักร้องชักนำเข้าสู่วงการเนี่ยค่ะคนนี้เลยค่ะคือตอนแรกหนูอะทั้งครอบครัวหนูมีอยู่7คนนะคะแม่ค่ะหนูอะไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวหนูด้วยอ๋อมีพี่ก็เป็นลักษณะแบบหนูใช่แล้วก็พี่หนูก็คือเข้าวงการเล่นตลกก่อนแต่ที่พี่พองเห็นหนูตั้งแต่เด็กๆก็คือกับหนูไปเล่นด้วยแต่เด็กเลยก็ว่าได้นะคะเอาต่อคำว่าเมย่าเรารู้แล้วว่ามาจากชื่อเมย่าอันนี้เป็นตลกกับวงอะไรคะหนูกับวงแสงทองนครศรีค่ะก็คือเป็นของนครเลยคือส่วนมากเขาจะเดินสายทางใต้ค่ะค่ะแต่ว่าพอเมย่าเป็นแบบนี้ปุ๊บสูตรที่เคยเป็นปมด้อยตอนเด็กๆเนี่ยมันน่าจะกลายเป็นแบบมันติ๊กไปเลยนะกลายเป็นปมเด็กคือที่หนูไปแบบนู้นแบบนี้อ่ะมันทำให้หนูกล้าแสดงออกค่ะพอโตมาแล้วหนูมีความมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงออกมากแล้วอายไหมล่ะในขณะที่เราต้องขึ้นเวทีแล้วทำให้คนหัวเราะในลักษณะที่เราดูไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเมื่อก่อนอายค่ะแต่ว่าพอเราย้อนมาดูแล้วก็ไม่อายแต่เขาก็เล่นตลกเรียนอยู่นะเรียนชื่ออะไรไหมก็คือใช้ความเป็นธรรมชาติของเด็กๆแล้วใครสอนมันได้ตลกไหมย่าก็เขาเป็นคนสอนแล้วหรอเขาก็บอกว่าเล่นแบบนี้ได้เล่นแบบนี้ได้เล่นแบบนี้ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้มันนี่วงยังอยู่หรือยังเล่นกับเขาอยู่ไหมฮะไม่ค่ะหนูเริ่มไม่เล่นตลกก็คือช่วงม.1ปลายๆเพราะว่าโตแล้วคือการเรียนมัธยมมันจะมีข้อจำกัดเยอะว่าเราขาดได้ไม่เกิน3ครั้งเราขาดไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าไปทำงานจะต้องขาดเรียนบ่อยใช่เมื่อก่อนตอนก็แปลว่าเป็นดาราอยู่ในภาคใต้ขึ้นเวทีทุกคนรู้จักหมดหาตังค์ได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้เก็บตังค์เองอะไรอย่างนี้เลยหาตังค์ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะตอนเด็กๆใช้ชื่อว่าอะไรคะในวงการน้องลานน้องลานน้องลานชื่ออะไรบ้างเด็กหล่อน้องลานเด็กหล่อก็คือชื่อนี้นามสกุลนี้เลยน้องร้านเด็กหล่อแต่โตขึ้นนะคะจากน้องร้านเด็กหล่อกลายเป็นเมย่าสันสันเมื่อกี้ชื่อมาครับที่มาของคำว่าเมย่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามาจากน้องเมย่านะคะแต่ว่าสันสันล่ะได้มายังไงคะสันสันเนี่ยหนูกับพี่เลี้ยงเป็นคนตั้งค่ะก็คือสันสันนี่คือแปลตามตัวง่ายๆเลยค่ะสันหนึ่งคือดวงอาทิตย์หนึ่งดวงบนท้องฟ้าค่ะอีกสันหนึ่งคือหน้าผากของหนูก็เป็นดวงอาทิตย์สองดวงใช่ก็คือสันสันเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูจะทำงานในวงการบันเทิงทางสว่างของหนูดวงอาทิตย์ดวงเดียวคงไม่สว่างต้องมีสองดวงหนูก็ชื่นชอบในเรื่องงานในวงการบันเทิงชอบค่ะค่ะหนูชอบการเป็นพิธีกรชอบการแสดงชอบอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อกี้นี้บอกว่ามีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงในสายนางงามหรือว่าพี่เลี้ยงในสายวงการคะคือเป็นพี่ที่แบบจับเรามาแต่งหญิงแล้วก็ส่งเราประกวดนางงามเป็นพี่ที่วิทยาลัยเก่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเด็กชายมีชื่อร้านเด็กหล่อแล้วเปลี่ยนแปลงมาแต่งหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ก็คือถ้าแต่งหญิงก็พี่เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเริ่มมาแบบเป็นแบบนี้ก็คือเป็นประมาณช่วงม2ม2ที่บ้านโอเคไหมเราแต่งหญิงไม่ยากที่บ้านโอเคมากครับเพราะว่าหนูหาตังค์ได้ไงได้แต่เก่งได้แต่ก้าวขวบอ่ะเก่งอ่ะแล้วเมื่อกี้เห็นแบบมีแบบขึ้นเวทีประกวดเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็คือประมาณม .1 ปลายม .1 ปลายเออนั่นเริ่มขึ้นเวทีการประกวดแต่เวลาประกวดนางงามบนเวทีได้พยายามสวยส่วนมากรางวัลก็ประมาณ 3,000-5,000 เลยนะโอ๊ยแม่พันเดียวเท่าหรอก็คือบางเวทีแล้วก็มีงบเยอะก็ประมาณ 4,000-5,000 แล้วแต่มันคุ้มค่ากับการที่เราไปต้องหาชุดถ้ามีพี่เลี้ยงจัดการให้แม่ความสุขความชอบเนาะพอรู้อยู่แล้วว่าประกวดเคยได้มงกุฎบ้างไหมคะประกวดไม่เคยได้มงกุฎค่ะก็ได้พยายามแต่คือเคยได้ที่แบบคือหนูเคยประกวดแบบเวทีตลกตลกอันนี้เราจะมีสิทธิ์ที่จะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นตำแหน่งแปลกๆใช่หนูเคยประกวดมิสตูตูปูชาคืออะไรคะมิสตูตูเป็นการประกวดแบบมันก็ว่าให้เราแต่งแบบนักรบไปเป็นกู้ชาติแล้วก็หนูก็แต่งแบบสยามอารยาแล้วก็ชนะไปแล้วก็ได้ที่หนึ่งเลยคิดว่าทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้น่าจะมีแต่แบบตัวแม่แซ่บๆไปประกวดแต่เขาบอกว่าเวลาประกวดเวทีเนี่ยเชื่อไหมมันจะเมื่อก่อนนะพี่เคยประกวดสมมติว่าเวทีไหนนะถ้าเมย่าไปประกวดเพื่อจะเอานางงามพยายามสวยคุณถึงจะไม่ลงแล้วจริงไหมคะเมย่าเป็นตัวเก่งเลยหรอถ้าที่โน่นอ่ะจริงใช่เพราะว่าถ้ารู้ว่าเมย่าไปจะไม่มีคือการประกวดนางงามสายสวยก็ประกวดสายที่ไปประกวดพยายามสวยก็เยอะก็มีเหมือนกันเยอะเลยถือว่าเป็นตัวเต็งในแนวแบบพยายามสวยถ้าเมย่าไปจะไม่มีใครลงแล้วก็คือแบบยังไงอ่ะที่โน่นก็คือแบบก็คือหนูเดินสายแล้วก็หนูได้บอลกวาดเรียบหมดค่ะก็คือแบบว่าเออประกวดไปแบบสวยๆเห็นพวกเด็กสวยเดินมันก็เบื่ออะไรแบบนี้เป็นไปสร้างสีสันพอสร้างสีสันแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตถามต่อเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบคือเรื่องของน้องเมย่าเป็นโรคหนึ่งคือโรคสับทองนะคะอยู่ในอากาศร้อนไม่ได้ด้วยอันนี้หนูอ่ะหนูไม่ทราบว่าทุกคนเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรค่ะแต่สำหรับหนูคือหนูก็เรียกตามคนที่เป็นแล้วก็หนูเป็นด้วยก็คือก่อนหน้านั้นหนูไม่รู้ว่ามีใครเป็นบ้างแต่ว่าเห็นคุณอาสังทองเป็นแล้วหนูก็เป็นเหมือนคุณอาสังทองหนูก็เลยอาจจะเป็นหนูก็เลยเรียกชื่อนี้แบบให้คนเข้าใจง่ายส่วนตัวหนูรู้จักอาสังทองไหมฮะไม่รู้จักค่ะแต่ว่าก็เคยติดตามเขาเคยมีโอกาสแบบลูกของเขาทำเพลงให้เห็นบอกว่าโรคนี้เนี่ยจะอยู่ในอากาศร้อนไม่ค่อยได้คือถ้าเป็นแบบหนูก็คือจะไม่มีรูขุมขนค่ะ อ๋อไม่มีรูขุมขนเลยใช่อ๋อหรอในขณะที่พวกเรามีรูขุมขนมีขนกันแต่หนูไม่มีรูขุมขนถ้าแม่มีรูขุมขนก็คือถ้าอยู่ในอากาศที่ร้อนก็คือมันจะระบายมันเป็นเหงื่อถูกไหมคะแต่ว่าของหนูอะถ้าร้อนปุ๊บมันจะร้อนข้างในมันไม่สามารถระบายได้โอ้มันจะร้อนอยู่ข้างในทรมานมากไหมคะกับอาการแบบนี้มากมากเพราะเมืองไทยร้อนเนาะแล้วแก้ปัญหาโดยยังไงคือต้องอยู่แต่ในห้องแอร์หรือยังไงคะก็คือส่วนหนึ่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็พัดลมแล้วก็หาที่แบบไม่ร้อนมากอ่ะเมย่าสมมติเวลาถ้าเราไปเดินตากแดดในข้างนอกได้ไหมมันก็จะได้แบบเดียวอยากเคารพธงชาติตอนเช้าของนักเรียนที่ต้องตอบเข้าแถวนี้ล่ะคะอันนั้นคือได้ค่ะก็คือแบบคือเราก็จะอดทนได้ระยะหนึ่งไม่ได้ว่าร้อนมากถ้าอยู่ในแดดที่ร้อนมากๆอ่ะแล้วใครจะแบบอุณหภูมิไม่ทันคล้ายแล้วก็แต่ว่าถ้าแบบโอ้ถ้าเขาไข้ลูกเสืออะไรแบบนี้เดินทางไกลแบบนี้ได้มั้ยขอบายไม่ว่าที่บอกว่าร่างกายเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอตรงที่ว่าเป็นลมบ่อยอันนี้จริงมั้ยคะจริงค่ะคืออยู่ดีๆเราก็เป็นลมหน้ามืดวูบนะพอวูบเลยแต่เวลาประกวดนางงามยืนเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยหนูไม่เป็นไรมีความสุขหนูยังออกกําลังกายได้มั้ยคะไอ้หนูออกกําลังกายได้มั้ยหนูไม่เคยไปจริงจังอ๋อขำๆได้ใช่ก็คือแบบเต้นแอโรบิกแบบตลกหนูอ่ะเขาบอกหนูอ่ะแบบจะไม่เต้นแอโรบิกทุกครั้งเลยหนูเต้นตลกทุกครั้งขออนุญาตถามอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะคะเราเห็นฟันมีซี่เดียวใช่ใช่ไหมคะมีสองค่ะมีกรามด้วยอ๋อมีฟันหน้าซี่หนึ่งแล้วก็ฟันกรามซี่หนึ่งโตมาก็ยังฟันก็ยังคงเหมือนเดิมสองซี่เหมือนเดิมไม่ออกไม่งอค่ะแล้วทานอาหารทานยังไงคะก็คือหนูใช้ความเคยชินมากกว่าก็คือเราก็จะรู้ว่าเราทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้อ๋อ
แสดงว่าทานของเหลวๆนิ่มๆเหรอคะใช่ก็คือของแข็งๆเลยทานข้าวนี่ทานได้ไหมได้ได้ต้องเป็นข้าวนิ่มๆจริงๆถึงทานได้ก็คือได้ก็คือข้าวเหมือนกับว่ามันใช้ความเคยชินที่หนูกินมาตั้งแต่เด็กๆเคยคิดไหมคะว่าเราจะไปใส่ฟันปลอมหรือทำอะไรที่มันมีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยคิดค่ะใส่ฟันค่ะยังตั้งใจจะไปใส่ฟันอยู่ใช่ค่ะนี่เคยปรึกษาหมอไหมเคยมันยังไม่เคยปรึกษาแต่ว่ามันมีแบบเขามาเสนอทำรักฟันเทียมให้ก็ต้องรอเขามาถ้าอย่างหนูเสริมจมูกได้ไหมเมย่าหนูทำหมอแล้วหนูคือหนูให้เขาดูอะเคสของหนูมันมากกว่าว่าเนื้อมันไม่ขึ้นแต่พี่ว่านะมันคือเอกลักษณ์หนูจะทำหนูไม่ทำหนูเชื่อพี่หนูอยากทำเพราะว่าเลยแม่พะวันทำแล้วพี่กลัวว่าหมอเฮงหนูจะเปลี่ยนหนูเป็นคนหมอเฮงดีมากจริงเพราะหน้าผากอย่างเงี้ยต่อไปอย่ารวยนี่ไงพระอาทิตย์ก็อยู่อาทิตย์ก็อยู่บนหน้าผากแล้วเนาะตันแล้วสมมติว่าถ้าทำจมูกแล้วหน้าเปลี่ยนนวลสวยจะทำได้แล้วค่ะสวยไม่สวยคิดดูคุณวัชระมณีรัตน์บอกว่าเมย่าสวยกว่าพิธีกรอีกกล้าเทียบกันอย่างนี้เหรอคะสวยกว่าไม่ค่อยดีจังเลยอ่ะสัญญาจากข้อมันอย่างนี้เมย่าฉีดโบท็อกซ์ได้ไหมไม่ใช่ฉีดไม่ได้ไม่โดนหนูไม่คือจริงๆแล้วเคยคิดอยากทำศัลยกรรมบ้างไหมคะเคยคิดทำหน้าอกค่ะอ๋อทำหน้าอกคือตั้งใจว่ากี่ซีซีคือหนูไปปรึกษาหมอมาแล้วได้300โอ้เล็กจังเลยนะคดทำบิดอ๋อจะทำไม่แต่300นี่เป็นหน้าอกแบบนางแบบนะนางแบบไม่ต้องนมใหญ่มากแล้วใส่เสื้อแบบอะไรอย่างงี้เนาะนี่ความฝันอย่างนึงที่อยากทำอยากทำอะไรอีกนอกจากการทำหน้าอกแล้วไม่แล้วแปลงไหมฮะยังไม่กล้าทีละสเต็ปทีละสเต็ปเดี๋ยวนะเมย่าตอนนี้อายุเท่าไหร่19ค่ะอายุ19 19ยังเรียนอยู่ตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องอายุเยอะแล้ว19ยังเด็กอยู่เลยอ่ะก็จบมหาวิทยาลัยแล้วเลยเก่งมากหาตังค์ได้ตั้งแต่เด็กเหมือนกับว่าหน้าสตาร์ตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้19ปีหน้าเมย่ายังไงก็อย่างนั้นเลยอ๋อแล้วเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าเราคือเมย่าหรือว่าเด็กล้านคนนั้นเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆที่สนิทมากๆที่โรงเรียนเก่าก็จะเรียกล้านนะอ๋อเรียกล้านอ๋อจะจำได้แล้วคนที่ไม่สนิทหรือว่าเพื่อนใหม่ๆก็จะเรียกเมย่าก็คือก็เพื่อนเหมือนกับว่าไปไหนก็คือไปกันตลอดที่ฮาปาร์ตี้ตลอดเหมือนกับว่าถ้าเขาซื้อของมาปุ๊บถ้าเป็นของแข็งเขาจะไม่เอาออกมากินเลยนะท่านคือเขากลัวว่าหนูอยากกินด้วยเขาจะรู้ว่าแบบนะเพื่อนกินไม่ได้นะแล้วก็กินในหูเพื่อนก็น่ารักเนาะใช่นะเรื่องของการกินนะคะมีคลิปหนึ่งค่ะที่น้องเมย่าทำคลิปนั้นแล้วคนดูเป็นล้านวิวนั่นคือคลิปกินไก่เอาหรออะไรขึ้นคะกับคลิปกินไก่คือคลิปนั้นหนูคือต้องเท้าโครงเรื่องก่อนหนูไปงานบวชของพี่เขาพี่เขาอ่ะเป็นรุ่นพี่ที่วิทยาลัยอันนี้เหรอใช่ แล้วก็โอ้ก็งานบวชก็โชว์มาเสร็จแล้วไงเนี่ยไปโชว์ไปโชว์ด้วยไปโชว์ให้เขาก็เลยมานั่งร้านมันไม่ได้เป็นผับนะครับพี่มันเป็นบาร์เล็กๆเป็นบาร์แบบโอ้แบบคนนั่งคิวอ่ะเออแล้วเราก็ตามไปสักกระทู้อยู่เย็นมากก็เลยถ่ายคลิปกันคนก็เลยหนูอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะถ่ายคลิปอยู่ดีๆอีนี่ก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเออแล้วหนูก็เล่นไปตามกล้องเลยก็ถึงได้มาแบบเนี้ยเนียนไปเลยนี่คือคลิปแรกนี่ไงก็กินไก่ได้นี่หนูมีคลิปเยอะมากคลิปเยอะคลิปนี้ดังสุดคลิปนี้คือดังมากอ้าวไม่มีฟันแต่ก็กินไก่ได้นะใช้วิธีการอะไรครับการกินไก่ดูดเอาอย่างเงี้ยดูดแล้วก็เกินไปเลยคิดว่าทำไมคลิปนี้คนถึงดูกันเยอะแบบโอ้โหเกินล้านเลยอ่ะคิดว่าไงกลัวเลาะแล้วเห็นไหมน่ากลัวน่ากลัวคือต้องพูดจริงๆอ่ะมันน่ากลัวในช่วงนั้นหนูใส่คอนแทคเยอะหนูไปตาดิดูดิว้าวเป็นแบบนี้ไม่แม่คือหนูอ่ะลื่นหัวลื่นแล้วหนูใส่มงกุฎหลังไว้ด้วยแล้วพอหนูสั่นไปสั่นมาปุ๊บอ่ะหลุดเองเลยเหรอหลุดเลยเนี่ยก็มีคนมากระชากก็กินไม่ได้ใช้กินไม่ได้ไม่มีคนแล้วก็เขาให้หนูกินถั่วไม่รู้สิตายแล้วแล้วหนูกินไหมแล้วหนูก็กินแล้วก็โยนได้เหรอแล้วให้หนูโยนนะให้หนูโยนแบบนี้โยนก็ทำตามแล้วเขาโยนให้หนูแล้วก็หนูอ้าปากคลิปนี้ตอนนี้ประมาณ7ล้านกว่าวิวแล้วอ่ะโอ้โหแบบไปไกลมากเพราะความแปลกความฮาของนางนี่เองจริง
ๆแล้วเคยกินไก่ดิบไหมคะไม่ค่ะแต่พอกินอะไรแบบนี้ไปหรือว่าร่างกายของเราเองไม่มีต่อมคือไม่มีรุมขนอย่างเงี้ยเคยป่วยไหมเคยแบบมีผลข้างเคียงอะไรไหมกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเงี้ยค่ะในแต่ละวันหนูว่าหนูเป็นคนที่อ่อนแอมากแบบสวยๆมากแบบคือไม่ค่อยแข็งแรงเห็นฮาๆแบบนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วบางทีก็แบบแย่ใช่แต่ว่าคือหนูมารายการหรือว่าหนูไปทำงานคือหนูเต็มที่คือหนูจะแบบโอ้ปกติมากเลยแต่ถ้าหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะแบบนอนใช่ไหมอย่างนี้ไปหาคุณหมอบ่อยไหมคะต้องให้คุณหมอดูแลตลอดนะไม่เคยหาคุณหมอก็คือแบบจะป่วยแบบหนักๆอะไรแบบนั้นไปหาคุณหมอก็คือปกติมันคนทั่วไปแต่คือถ้ามึนหัวคือจริงๆแล้วก็แค่ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละไม่มีอะไรแล้วเวลาป่วยหรือเวลาไม่สบายใครดูแลให้ล่ะถ้าหนูมาอยู่นี่หนูต้องดูแลตัวเองครับก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะขออนุญาตถามเมย่าหน่อยได้ไหมว่าจริงๆข้อฝันในวัยเด็กของเราอยากเป็นอะไรเมย่าตอนเด็กๆเลยใช่ไหมคะค่ะอยากเป็นนางโชคาบาเล่ค่ะเอาเหรอทำไมอ่ะหนูชอบที่ต้องใส่ขนนกเยอะๆมีใครเป็นไอดอลมั้ยนางโชคาบาเล่ค่ะแม่ป๊อปแม่ป๊อปมีความใฝ่ฝันเลยว่าเป็นนางโชว์จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากดูว่าลีลาของนางโชว์จะต้องโชว์มีเพลงไหมล่ะมีเพลงนางโชว์มั้ยใช่สิต้องจัดให้สิเชื่อว่าตอนเด็กๆอ่ะเมย่าต้องมีการฝึกการลีลาของนางโชว์อะไรแบบนี้มีเทคนิคมั้ยเทคนิคอะไรอย่างงี้มั้ยถูกงาถูกงาก็พี่ก็บอกว่าให้อ้าปากกว้างๆให้อ้าปากกว้างโอ้ลองดูลองดูเชิญเลยค่ะเอานางโชว์ต้องเป็นฟ้าสิเพลงนางโชว์อ่ะเพลงเพลงนางโชว์แบบอย่างเช่นอ่ะเหมยหัวอะไรนะเหมยหัวเหมยหัวเป็นไหมเหมยหัวเหมยหัวเชียร์มีมีเชียร์มีมีเหรออันนี้ก็ได้นางโชว์แล้วค่ะอันนี้บอกแล้วค่ะอันนี้บอกแล้วนะเอามาลองก็ได้อาลีลาเมียก่อนเลยเก่งอ่ะเมียนี่ว่าไงสายเด้าอะไรอ่ะให้เราเต้นด้วยเต้นเลยค่ะเต้นเลยค่ะชอบเลยค่ะคุณแม่เหมือนเวลาหนูไลฟ์สดอะค่ะหนูก็แบบวันนี้ค่ะหนูจะเป็นดีเจอ๋อเป็นดีเจมันต้องฝึกยังไงบ้างคะกับการที่จะต้องเต้นก็คือเวลาหนูไลฟ์สดหนูก็จะเป็นดีเจพอหนูแต่งหน้าเสร็จหนูก็จะเป็นดีเจหนูก็บอกเอายกได้ค่ะยกได้ค่ะลุกเลยค่ะลุกขึ้นมาค่ะหนูก็เต้นอ่ะลุกขึ้นมาสิคะพี่โอขาคุณแม่คะน้องก็นั่งแบบให้กำลังใจพี่ไม่ได้แล้วชุดล่ะชุดจะต้องเป็นชุดยังไงคะต้องเป็นชุดที่แบบเซ็กซี่นิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับมากไม่ถึงกับแก้ที่พี่ใส่ยังไงหนูก็ใส่อย่างนั้นเลยใช่ค่ะเออเลิศไม่มีแบบเพลงโชว์อะไรอย่างนี้เหรอไม่เพลงแดนซ์เนี่ยเดี๋ยวเรารอเพลงก่อนนะคะนี่วันนี้รายการหลุดบ่อยนะรอบ3แล้วเนี่ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วนะฮะมีแล้วนะก่อนลูกนะครอบฝันของเธออยากเป็นนางโชว์แต่อีกหนึ่งความฝันเห็นบอกว่าเมย่าเนี่ยอยากเป็นนักร้องค่ะชอบของชอบการร้องเพลงอย่างมากด้วยเมย่าไม่ฝากแชร์ไปรอบนึงนะพอดีมันหลุดฝากแชร์ใหม่อีกรอบนึงค่ะเมย่าเปลี่ยนแชร์รอบ3ค่ะนี่หลุดแล้วหลุดเปลี่ยนอันลูกค่ะวันนี้ดูหลุดบ่อยยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเมย่าของแรงหรือเปล่าเรื่องของหรือเปล่าเพราะเมย่าเมย่ามาลืมกวดน้ำหรือเปล่าคะนะแล้วรอบนี้บอกว่าคงจะไม่หลุดแล้วนะคะตอนฝันนี่บอกว่าชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงอยากเป็นนักร้องด้วยก็คือหนูเรียนสายครูและหนูเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะก็คือเกี่ยวกับการขับร้องจบมาก็อยากเป็นครูใช่ค่ะร้องเพลงให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมได้ค่ะมีเพลงชอบเพลงอะไรเพลงถ้าเป็นเพลงไทยเดิมหรือว่าเพลงอะไรได้หมดที่หนูชอบนั้นเป็นเพลงไทยเดิมโอเคโอเคได้เลยค่ะโอ้โหเพราะมากเลยค่ะอย่าอย่าอย่าคุณลุงก็ตั้งใจฟังนะต้องรอสมาธิก่อนค่ะเรียกครูก่อนค่ะเรียกครูก่อนเดี๋ยวนะโอเคโอ้โหละน้อดวงเดือนเอ่ยพี่มาว่าโอรัก
จ้าสาวคำดวงโอ้ว่าดึกแล้วเนาะพี่ขอลาลวงโอ้พี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยคุณรู้ป่ะสุดยอดนามีเนอร์เลิศจังเลยอ่ะฝึกนานไหมคะกับการขับร้องเพลงไทยเดิมก็คือม.1ถึงม.6 ปีเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วยเนาะพอเรามาเรียนที่นี่เนี่ยเรากลายเป็นดาวโรงเรียนเป็นป๊อปปูล่าในโรงเรียนเลยไหมคะในมหาลัยบัณฑิตพัฒนาวิทยาลัยก็นิดนึงค่ะส่วนใหญ่คือคนเขาทราบมาว่าคือเมย่าสันสันแล้วมาขอลายทรงลายเซ็นอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยถ่ายรูปส่งมาถ่ายรูปแล้วเขาจะเก่งไหมเพราะเราเป็นคนดังทั้งในโซเชียลอะไรอย่างนี้เลยพอเวลาไปมหาลัยแล้วอยากเป็นเพื่อนกับมิยาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็ปกตินะเออเขาก็ใช้ชีวิตปกติเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่แล้วหนูแต่งหญิงไปเรียนหรือแต่งชายที่ต้องแต่งชายแต่งผู้ชายแต่งหญิงไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผมสั้นอย่างนี้เลยเหรอไปเรียนใช่ค่ะอ๋อก็คือไม่ใส่วิกไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นไปก็คือเป็นหน้าเราเดิมๆสดๆเลยตอนเด็กๆฝันอยากเป็นนางโชว์แต่ปัจจุบันนะตอนนี้ฝันอยากเป็นอะไรคะเป็นนางแบบท็อปโมเดลชอบทำไมถึงเปลี่ยนแล้วล่ะก็คือมันพอเราโตปุ๊บเราสามารถคิดได้ว่าอะไรที่มันตรงกับเราคือเหมือนนางโชว์ก็ได้ทำเพราะว่าขึ้นเวทีโชว์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าหน้าเขาเก๋คือนางแบบเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องสวยขอแค่เก๋มีความมั่นใจตัวเองอันนี้คือความฝันกำลังที่จะแบบเคยขึ้นเวทีแคทวอล์กเดินแบบงานใหญ่ๆโชว์อะไรอย่างงี้บ้างไหมครับไม่เคยครับเพราะอะไรเคยเดินไปแล้วก็ไปสมัครขอเป็นนางแบบอะไรงี้เคยยังคะยังค่ะเพราะยังไม่เคยก็คือหนูมาเรียนที่นี่หนูก็อยากจะมาหาโอกาสที่นี่ค่ะด้วยส่วนหนึ่งคือความฝันเลยจริงๆแล้วคิดไหมคะอย่างนางแบบไทยเนี่ยเขาดังไกลถึงเมืองนอกลุคเขาก็จะประมาณเหมือนหนูอย่างนี้หน้าตาก็จะประมาณผิวคล้ำๆอะไรอย่างนี้เคยคิดจะส่งพอร์ตโฟลิโอหรือโปรไฟล์เนี่ยส่งต่อเมืองนอกเลยไหมคะเคยค่ะเคยคิดค่ะอยากอินเตอร์เลยก็ว่าตอนนี้ก็ต้องทำผลงานก่อนเออโลดอ่ะทำผลงานเพื่อที่จะส่งพอร์ตโฟลิโอไปให้กับเพิ่งพี่เชื่อว่าคนต่างชาติเขาชอบลุคแบบเมย่าใช่แล้วเมย่านี่เป็นเหมือนเอเลี่ยนอ่ะเห็นไหมใช่เอเลี่ยนดังมากเลยนางเอเลี่ยนเออชอบใครไอดอลไอดอลนางแบบของเราเป็นใครบ้างชอบเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนพี่ซินดี้แล้วก็พี่มิมี่เทาเลิศมิมี่เทานางเลิศแต่ละคนนี่คือตัวท็อปเลยมิมี่เทานี่นางคุยเตอร์นะนางเดินแบบแล้วนางถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ก็ร้องเพลงไปแล้วขอโชว์เดินแบบว่ามีโอกาสมาจริงๆแล้วเมย่าจะเดินได้หรือเปล่าเอาเป็นแบบว่าเดินไปแบบอย่างเงี้ยเมย่าสอนพี่โฟกัสเดินแบบค่ะโอ้โหดูปากนางฉันมันก็ไม่ดังแบบนางแบบเพดิกีค่ะอาหารหมาน่าดีนี่เออเลิศเลิศน้องเพราะอย่างน้อยพอตอนนี้น้องดังบนโลกโซเชียลแต่น้องจะต้องดังในสื่อเพื่อให้คนนี้รู้จักน้องเยอะขึ้นเป็นความแตกต่างคุณแม่ต้องไม่จำเจคือดูนางแบบแต่ละคนเนี่ยบางทีเราก็เบื่อแต่คนเดิมๆหรือเดินแบบเดิมๆหรือต้องหุ่นแบบนั้นแบบนี้ต้องขาวอย่างเดียวต้องหน้าแบบนี้เท่านั้นแต่อันนี้ถือว่าเป็นแนวใหม่แนวใหม่ที่เมืองนอกกำลังต้องการเมย์ยักคิดว่าตอนนี้เต็งดังสุดแค่ไหนคะ50% แต่แล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติมั้ยปกติค่ะแต่คนติดตามเราเยอะมากเหมือนกันใช่เวลาไปไหนคนขอถ่ายรูปเยอะมั้ยฮะเยอะค่ะบางทีไม่ได้แต่งก็คือก็จำได้ได้ก็จำได้เคยมีสื่อต่างชาติมาขอสัมภาษณ์อะไรมั้ยคะเมย่าไม่เคยค่ะอีกแป๊บนึงมีแน่นอนอีกแป๊บนึงมีแน่นอนนะคะเขาบอกว่าน้องเมย่าเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งได้ด้วยได้จริงๆแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วชอบเพลงอะไรที่เราชอบบ้าง
หนูชอบหลายเพลงคือตอนจะหัดร้องบ่อยแต่ก็คือจะไม่ค่อยร้องให้ใครฟังน้องเมย่าบอกว่าไม่เคยร้องให้ใครฟังแต่วันนี้เขาโชว์ขาเป็นบุญหูนะคะที่น้องเมย่าจะร้องเพลงลูกทุ่งโชว์ให้เราฟังในรายการด้วยนะคะร้องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพลงสาบานช้างโอเคค่ะโอ้โอ้พอแล้วผู้ชายเขามีคนใกล้ลืมคนไกลเคยสัญญาลืมเขื่อนกระเสียวสินาสอนท้ายกันมาเมื่อสุริยาจูบดินที่กลายความรักเลือนลางทิ้งคนเคียงข้างสาวด้านทางน้ำตารินลืมน้ำพริกกับยอดกระถิ่นที่บินสูงกว่าขึ้นมาบ้านเราเลิศต้องมาแต่จะบอกว่าในไลฟ์ครั้งอีกแล้วค่ะดิฉันจะไม่แชร์ที่เหนื่อยกับการแชร์วันนี้ครั้งอีกแล้วครั้งบ่อยอ่ะนะแต่ว่าจริงๆเรานอกเหนือจากการขึ้นเวทีการประกวดนอกเหนือจากความสามารถในการร้องเพลงทราบมาว่าเคยเป็นนางเอก MV ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเพลงอะไรแล้วของใครคะมันมีเพลงอันเพลงแรกเลยนะคะก็คือเป็นเพลงของค่ายทลายไดมอนด์พูดได้ค่ะพูดได้จ้ะก็คือเป็นของพี่นนท์อ๋อคุณนนท์นนท์ทลายค่ะคือเขาแบบต้องการที่จะแบบโอ้ตายแล้วทำไมต้องนางเอกสวยๆคือเขาให้เหตุผลมาแบบนี้ทำไมต้องนางเอกสวยต้องนางเอกขาวเขาอยากเอาแบบลุคแบบแปลกบ้างหนูก็เลยได้มีโอกาสไปแสดง MV ของพี่เขาเลยพระเอกมิวสิกหล่อเนาะหล่อก็แซ่บเนาะแล้วในบทของ MV เนี่ยที่เป็นนางเอก MV มันต้องเป็นบทบาทยังไงบ้างคะก็คือบทบาทแบบว่าผู้ชายเราเหมือนกับว่าเราฝันค่ะเราฝันแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ชายแบบคือเรายั่วผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยั่วแล้วทำไมพระเอกมีหล่อแบบนี้เออนี่ถือเป็นการแสดงครั้งแรกไหมคะใช่แล้วก็อีกเพลงก็คือเป็นเพลงของพี่พิมพ์ระดาโอ้นี่มีเพลงเป็นชื่อเพลงว่าพักจริงปะเนี่ยจริงไหมไม่จริงมันมีชื่อเพลงว่าพักก่อนก็คือแบบว่าผู้ชายแบบชอบเทเราว่าโอ๊ยพักก่อนแค่นี้พักก่อนฉันพักกับผู้ชายคนนี้ก่อนคือแบบว่าผู้ชายต้องมาเทเราทีนี้พอผู้ชายจะมาเราพักก่อนค่ะใช่ค่ะพักก่อนพักก่อนจะไม่ถึงสิ่งเดียวกันใช่ค่ะโอ้โหไม่ได้เคยดู acting ไหมคะไม่เคยค่ะดูจำเอาอะไรอย่างจำเอาแต่ว่าเราก็มีพรสวรรค์แล้วอย่างละครภาพยนตร์นี้เคยเล่นไหมก็คือหนูได้มีโอกาสไปแคสค่ะเป็นซีรีส์อะไรแบบนี้อ๋อจริงๆทำไมพจน์อดุลมาเรียกเมย่าพี่พจน์ขาพี่พจน์เรียกหนูแล้วค่ะอ๋อตอนไปขอจดแต่ว่าหนูต้องขอตัวพี่พจน์ด้วยตอนนั้นหนูติดถ่ายเอ็มวีตอนนี้พอดีอ๋อไม่ใช่แต่เดี๋ยวโอกาสดีๆก็จะมาอีกไม่เป็นไรเรื่องหน้าหนูอะจะเทเขาไม่ได้ก็คือหนูก็ขอบคุณพี่พจน์ค่ะที่ให้โอกาสตอนนั้นแต่คือหนูแบบคือมันวันเดียวกันใช่มันวันเดียวกันแล้วเรารับปากเขาพี่ก่อนแล้วใช่ก็โอเคเพราะว่าสปิริตของการทำงานเราตกลงใครแล้วเราไปแคนเซิลเขาไม่ได้ใช่เพราะถ้าแคนเซิลกองเสียหมดใช่ไหมไม่เป็นไรแต่พี่เชื่อว่าเมย่าจะต้องมีผลงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะในไม่ก็จองเงินแล้วก็จอกแก้วนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักเด็กก่อนนะพักก่อนก็ได้เราได้ทานน้ำก่อนดีกว่าใช่พักก่อนนะคะไปติดตามข่าวบันเทิงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมรอติดตามนะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวของเมย่าสันสันที่เราจะมาเจาะลึกกันค่ะค่ะแล้วWe'll be right back.
วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์ผู้บริหารกันเลยดีกว่าค่ะร่วมสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารหนุ่มร้อยล้านนายธนกิจผ่องใสกรรมการผู้จัดการบริษัทนีออนไวท์ไทยแลนด์จำกัดบริหารธุรกิจเติบโตเพียงในระยะเวลาเพียง2ปีเท่านั้นกับยอดขายทะลุกว่า100ล้านพร้อมเปิดเผยแผนการตลาดในปีที่ผ่านมาความน่าสนใจจะขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจัดงานเหมือนกับการแถลงข่าวนะครับในครบรอบ2ปีนีออนนะครับในวันที่23สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเราจะเป็นการครบรอบ2ปีนีออนแล้วก็เปิดตัวโครงการ Let Me Why นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รับสมัครคนทั่วประเทศทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับผมหลากหลายอาชีพนะครับเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็คัดเลือกเข้ามาอยู่ในบ้านนีออนนะครับผมก็เราจะมาดูว่าสีผิวแล้วก็รูปร่างของเขาเนี่ยวันแรกที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็จนวันจบแคมเปญเนี่ยเปลี่ยนไปมากมายแค่ไหนจริงๆแล้วคือเป็นการดูแลทั้งรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณของผู้ที่เข้ามาในบ้านครับผมสำหรับนีออนตอนนี้นะครับจะแบ่งสินค้าเป็น2กลุ่มทั้งผิวหน้ากับผิวกายนะครับสำหรับผิวกายก็จะเป็นกลุ่มก็จะเริ่มต้นที่สบู่โลชั่นบอดี้เซรั่มแล้วก็สปีดมาร์กนะครับผมซึ่งเป็นมาร์กผิวกายตัวนี้แบบคนชอบมากเลยครับผมแล้วก็ส่วนผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นเซตหน้าใสนะครับผมก็จะเริ่มที่เจลล้างหน้านะครับเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เซรั่มหน้าใสซึ่งเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่สารสกัดจากรกมาแข็งครับผมแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำสารสกัดจากตัวนี้ด้วยครับครับผมสำหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของนีออนและอมาริต้านะครับผมสามารถดูข้อมูลได้ที่เพจของ Facebook นะครับในเพจนีออนไวท์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่0908899688นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากมีรายได้นะครับผมกับนีออนเพราะเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะครับและที่สำคัญย้ำอีกนิดนึงค่ะว่าวันที่23นี้ห้ามพลาดการ23นี้ห้ามพลาดแน่นอนครับที่เทอร์มินอลตรงที่วันโคราชนะครับจัดงานใหญ่มากนะครับไป meet and greet กับเซเลบเยอะมากดาราเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในวันนั้นคนที่ไปสมัครตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิพิเศษเยอะมากครับวันนี้เราพาผู้ชมมาร่วมงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะจะเป็นงานอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานสัมมนาแฟชั่น CEO Summit Together We Ship Supply Chain Co-Design Model กิจกรรมสร้างนักออกแบบยุคใหม่ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ระดับโลกบรรยากาศจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ Nailing Design เนี่ยนะครับ Nailing Design เนี่ยเป็นโครงการที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ปี2559นะครับแต่คงไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับเกิดขึ้นประมาณกลางๆปีนะครับทำให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องลงมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงวันนี้นะครับเนื่องจากโครงการนี้โดยกิจกรรมหลักที่สำคัญจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือ เราต้องการตั้งนักออกแบบนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะครับที่สำคัญของประเทศนะครับเราคงทราบดีนะครับว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญนะครับมีตัวเลขของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ้างงานนะครับแล้วก็การมูลค่าการส่งออกนะครับอันนั้นก็คือความสำคัญของตัวอุตสาหกรรมในระดับแรกนะครับแต่อุตสาหกรรมแฟชั่นชื่อก็บอกอยู่แล้วก็แฟชั่นนะครับมันต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแฟชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงกับพัฒนาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีนักออกแบบนะครับซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้นะครับที่จะต่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับงั้นโครงการนี้ก็สาระสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่เราจะสร้างนักออกแบบนะครับในระดับต่างๆนะครับการดำเนินกิจกรรมก็มีความหลากหลายนะครับทั้งการสร้างนักออกแบบในสาขาต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญของโครงการนี้ก็คือการที่เราทำเรื่องของโคดีไซน์นะครับก็คือการที่เชิญชวนบริษัทชั้นนำของประเทศนะครับในระดับท็อปของประเทศไทยนะครับ CEO นะครับเข้ามาทำความร่วมมือนะครับทำเขาเรียกว่าทำ MOU ร่วมกันนะครับที่เราจะร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
วนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์กลับมาแล้วช่วงนี้มาเมามอยกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันไปอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมเข้าที่ Facebook ของคุณทีม CH8 แค่นี้แหละถ้ามันจะหลุดอีกก็เข้ามาอีกคุณผู้ชมก็แชร์กันอีกไงเพื่อนน้องใหม่ย่าสันสันถูกต้องค่ะเจอ FC ฉันบอกว่าทำไมหลุดบ่อยจังเจ๊งงมากทักอินบ็อกซ์มาเลยก็หลุดบ่อยเพราะแม่ย่าหลวงไงหลุดบ่อยอย่างนี้ป่ะคะบ่อยค่ะแม่รอบนี้ขอญาติเจาะลึกชีวิตของแม่ย่าหน่อยได้ไหมได้เพราะว่าหลายคนพอเวลาไปรายการเขาแบบเขาอยากรู้ไงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเติบโตมายังไงแล้วความฝันเป็นยังไงอย่างนี้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันเรารู้แล้วเบรกที่แล้วใช่ไหมนะคะแต่เบรกนี้เราขอถามกันก่อนเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเส้นทางของการเป็นนางงามบ้างนะคะประกวดจำได้ไหมว่าประกวดมากี่เวทีแล้วหลายเวทีค่ะค่ะเป็นร้อยไหมคะไม่ถึงร้อยค่ะแต่ว่าก็เยอะอยู่ก็คือเราจะใช้เวลาในการประกวดแบบว่างๆเราไม่ได้แบบโอ้เดินสายแบบเจนเวทีแบบนางงามเลยสายทำไมถึงเลือกที่จะเข้ามาสู่เส้นทางของการเป็นนางงามชอบดูการประกวดมิสซิเนเวิร์สชอบดูการประกวดนางงามนางนพมาศอะไรแล้วหนูไม่เหนื่อยเหรอเวลาต้องล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมหนูไม่เหนื่อยเลยค่ะโอ้โหอาจจะว่าอยู่ในสายเลือดเลยแต่อย่างกับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเบ้าหน้าหนูไม่เหมาะกับการประกวดนางงามใช่ค่ะเรารู้สึกไงบ้างคะกับตรงนี้ก็ตอนประกวดออนนางงามพยายามสวยอ่ะมีความฝันในใจแล้วว่าฉันเอารางวัลนี้แล้วกันใช่ถ้าเหมือนกับว่าคนอื่นถ้าไม่ได้ที่หนึ่งคนจะเสียใจแต่ถ้าหนูไม่ได้นางงามพยายามสวยนี่คือหนูก็จะเสียใจหนูไม่จำเป็นว่าหนูต้องได้ที่หนึ่งเนี่ยในย่าหนูมีคู่แข่งไหมมีเยอะมากแล้วคู่แข่งย่าเป็นไงบ้างก็สนมากคือหนูบางเวทีที่หนูไปประกวดอ่ะหนูไม่เข้าใจว่าบางครั้งอ่ะเขาต้องการนางงามพยายามสวยก็จริงนี่คือก็ต้องเป็นประเด็นแล้วหนึ่งแต่ว่ามันจะมีแบบจำพวกแบบแต่งตลกไปแล้วไม่ได้เป็นแฟนซีตลกอันนั้นคือมันไม่ตรงประเด็นหนูว่านางงามพยายามสวยหมายถึงว่าเป็นคนที่สวยแต่งสวยแต่งสวยทุกอย่างสวยหมดแต่ว่าเราพยายามแต่พี่เหมือนพยายามแล้วเนาะคือเหมือนว่าคนไม่สวยพยายามจะสวยแต่งงนะเวทีบางเวทีอ่ะคุณแต่งตลกไปได้ได้แต่ว่าเขาตีโจทย์แตกไหมอะไรเงี้ยคือนั่นหนูรู้สึกไงบ้างคะกับการที่เวลาไปประกวดแล้วมันมีการผิดกติกาบางกติกาอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้ค่ะก็คือเราไม่ได้ชนะตลอดเคยพลาดไหมไปเวทีแล้วไม่ได้แล้วก็อื่นได้อะไรเงี้ยเคยเหรอแล้วเคยเจอไหมทุกเวทีต้องเจออีนี่ตลอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะไม่มีคู่แข่งแบบถ้าเป็นนางงามอย่างเงี้ยเหมือนน้องอู้ก็เป็นนางงามนักคออะไรเงี้ยพอประกวดเวทีนี้ก็ต้องเจอเวทีนี้ก็ต้องเจออะไรเงี้ยมีถ้าบอกว่าประกวดทางใต้ก็คือจะแบบคนเดิมๆคนเดิมก็น่าเดิมๆนี่แหละทางใต้หนูก็จะได้มีภาคใต้มาเลยมีชุดเด็ดหรือว่าสีประจำตัวเองไหมคะว่าต้องใส่ชุดนี้แล้วจะได้นางงามพยายามสวยก็คือชุดส่วนมากก็คือหนูจะเน้นแบบสีชมพูบานเย็นสีที่มันตัดกับผิวไปเลยสีขาวสีทองประมาณนี้แล้วเรื่องของการเตรียมตัวล่ะคะต้องเตรียมตัวก่อนประกวดยังไงบ้างชิลมากค่ะแม่ก็คือการไปประกวดแต่ละครั้งก็จะมีแบบ
แม่ๆที่คือเขาเกณฑ์เวทีแล้วไงใช่ไหมก็คือจะมีแม่ๆแบบที่เขาส่งนางงามสวยอ่ะด้วยเขาต้องส่งนางงามสวยด้วยแล้วหนูก็เออขอไปด้วยนะแล้วแม่บอกว่าโอ้โทรมาเถอะมาเดี๋ยวฉันแต่งนี่เสร็จแล้วฉันแต่งให้เธอแม่พี่เลี้ยงแม่คุณแม่ที่แต่งหน้านางงามให้หนูแต่งแค่10นาทีหนูก็ขึ้นเลยแล้วชุดนี่ต้องมีการไปแย่งกับนางงามด้วยกันไหมคะเขาเตรียมไม่เรียบร้อยค่ะเป็นชุดที่ตัดเฉพาะหนูเลยเป็นชุดที่แบบเขามีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะดูมาก่อนว่าหนูเหมาะกับไซส์คือพี่เลี้ยงนางงามภาคใต้เขาจะเปิดร้านชุดอยู่แล้วแล้วทุกครั้งเขาจะมีการเตรียมล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้มีน้องเมย่าเขาก็เตรียมรอเมย่าการประกวดนางงามพยายามสวยมีรอบตอบคำถามไหมหนูไม่เคยเจอแต่ว่าหนูเคยเจอแบบให้แสดงทัศนคติก็ oh. คือรอบแรกคือเราต้องมีการแนะนำตัวก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากอบโกย oh. เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขากรี๊ดเราให้มากที่สุดให้เขาชอบเราให้มากที่สุดมีไหมต้องพูดคำกรอนอะไรอย่างงี้ไหมก็เหมือนกับหนูจะมีกรอนของหนูแบบอันไหนลองแนะนำตัวให้ฟังหน่อยสินางงามพยายามสวยจังหวะของเราละนี่พอเราเดินปุ๊บแล้วก็ยืนยิ้มปุ๊บแล้วก็ต้องพูดก่อนขออาศัยอยู่ในสังคมด้วยไม่ต้องช่วยแต่ว่าอย่าผลักไสถึงแม้เราจะต่ำต้อยด้อยกว่าใครจงเข้าใจว่ามิได้ตั้งใจเป็นสวัสดีค่ะเมย่าสันสันผู้เข้าประกวดหมายเลข1กำลังศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชแล้วคนก็จะกรี๊ดกันเลยฮูฮามากมายอ๋อนี่เรียกว่าเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงกอบโกยเสียงฮูฮาหรือแม้แล้วก็มีมุกอะไรต่างๆของเราแต่ละเวทีที่ขึ้นไปจะไม่เหมือนกันในเดลหรอกก็คือเราต้องดูสถานการณ์ต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นด้วยต้องแอบศึกษาเวทีมาหน่อยนึงว่าเวทีประมาณเราไม่ได้ศึกษาว่าแบบว่าถ้าเราไปประกวดงานประจำปีแล้วว่างานประจำปีนี่เขาจัดขึ้นมากี่ปีเราไม่ได้ศึกษาแบบนั้นเพราะเราตอบไม่ถึงเรื่องคำถามแน่นอนแต่ถ้าเหมือนว่าถ้าเราตอบถึงก็คือเราต้องศึกษาแต่คือแบบเราไม่ถึงก็คือรางวัลพยายามสวยเป็นรางวัลพิเศษจะได้ไม่ต้องเข้าไปตอบคำถามอีกแล้วใช่แล้วส่วนมากเวทีอย่างนครมีเวทีเดือน10ใช่ไหมก็ต้องประกวดไหมชิงเปรตนะคะก็มันจะมีแบบชิงเปรตใช่หนูคนละคนอันนี้ได้ได้ด้วยเวทีชิงเปรตเวทีหนึ่งร้อยแต่งแบบหน้าขาวไปแต่งเป็นอารมณ์คล้ายๆกับผีอย่างเงี้ยค่ะค่อยแต่งเป็นผีไปเลยของหนูว่าหนูตอนนั้นหนูแต่งเป็นผีง่วงไปเออผีอะไรนะคะผีง่วงผีง่วงเขาอาจจะงงเขาอาจจะงงเอ๊ะผีง่วงคืออะไรหนูบอกหนูว่าหนูนอนตอนแรกหนูคิดว่าหนูง่วงเอ้าสรุปหนูตายค่ะผีง่วงได้ที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเงินรางวัลได้ยังไงบ้างคะ3,000โอ้มงกุฎพร้อมสายสะพายค่ะเลิฟจังเลยเวทีนี้ที่ได้ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วมีประกวดหลากหลายเวทีได้รางวัลมาก็เยอะประทับใจตำแหน่งไหนมากที่สุดก็คือที่บอกที่ได้ที่หนึ่งมีตุ๊กตู่กูชาแต่จริงๆเวทีก็จัดไม่ต้องน้อยใจนะคะชอบทุกเวทีแต่ว่าที่แบบได้ที่หนึ่งไงก็ต้องแบบสักนิดหนึ่งก็เลยบอกว่าในเวลาการประกวดได้เงินจากการประกวดก็แบ่งที่บ้านใช่ค่ะก็คือแบบเงินได้แบบนี้ไม่เยอะหรอกไม่ที่บ้านแต่ว่าถ้าทำงานรีวิวสินค้าจะได้เยอะกว่าจะได้เยอะก็จะแบ่งให้ที่บ้านไหมก็คือจะให้แม่บ้างเขาบอกว่าการประกวดนางงามเนี่ยภายบนเวทีเนี่ยก็จะดูสวยงามแต่หลังเวทีมันจะมีดุเดือดเลือดพล่านมีคนดูถูกเหยียดหยามหนูบ้างไหมคะหนูว่าสำหรับสาวประเภท2น้อยนะผู้หญิงจะเยอะเนาะอืมเคยมีคนสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นเวทีนี้หรืออะไรอย่างนี้บ้างมะเคยมีคนแบบคือแบบบางครั้งที่หนูไปประกวดแล้วหนูไปประกวดซ้ำค่ะแต่ทีนี้เขาก็ไม่บอกนะว่าเราไม่สามารถประกวดได้แล้วเพราะเราเคยได้รางวัลไปแล้วก็คือถ้าบอกก็ตั้งแต่แรกคือเราไม่ได้ต้องมาประกวดไงก็เลยไม่ได้ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันขออนุญาตไม่ยากดีกว่าตอนนี้เราก็โด่งดังในสายของนางงามในภาคใต้ก้าวสู่การเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยเริ่มจากคลิปอะไรคะเมย่าคลิปถามว่าคลิปอะไรคลิปตอนนั้นหนูไปงานตรุษจีนงานอะไรนะครับตรุษจีนตรุษจีนตรุษจีนทำคลิปอะไรอ่ะลูกหนูทำคลิปหนูแต่งเป็นใส่ชุดอมวยเลยก็ได้แล้วก็ใส่วิกหน้าหนาแล้วก็พองๆเหมือนหมาพุดเดิ้ลอะแพ้
คือช่วงนั้นอะเป็นเหมือนหมาพุดเดิ้ลช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แบบยังแต่งหน้าแล้วยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้รองพื้นสีอะไรไปเยอะแล้วหน้ากับคอหนูไม่ไปกันเลยไปไม่ไปที่เดียวแล้วก็ใส่วิกอาร์หนูเหมือนลูกออดมากตาแบบกลมตากลมๆแบบแล้วก็เหมือนแล้วก็ขากราบอ่ะแม่กูก็ไปงานอะไรปกติแล้วพอตอนกราบอ่ะก็คือแบบเขาก็แบบแอบถ่ายคลิปหนูเพราะว่าหนูจะนั่งรถแบบเป็นรถมัสด้าเป็นรถแบบที่แบบรถรับส่งบนถนนสนามกีฬาที่ที่นครนั่นก็มีแบบนั้นแล้วก็หนูก็นั่งรถนั้นแล้วทีนี้เขาก็เปิดเพลงสับปะรดเดี๋ยวจิ้มเลยแล้วหนูก็เต้นเต้นเต้นหนูก็ลิปซิงไปก็ถ่ายแต่ปุ๊บก็บอกลงไหมลงไหมเรารู้ไหมว่าเขาถ่ายอยู่ตอนนั้นถามว่าตอนแรกไม่รู้แต่พอหลังๆก็ไปรู้เราก็เล่นกล้องถ่ายเล่นเลยเล่นเลยค่ะก็คือก็ตามน้ำไปเลยก็คนก็มาติดตามเราก็คือแบบพอลงแรกๆไม่เห็นว่าเป็นคลิปคนอื่นนะที่ลงให้เมย่านะไม่ใช่เมย่าลงนะเป็นคลิปอันไหนคะเฟซอ่ะแรกๆใช่ไหมแล้วเป็นเมย่าเลยแรกๆคือหนูถ้าคลิปแบบนี้คือหนูลงเองอ่ะแต่ว่านะตอนนี้ขออนุญาตกดแชร์กันอีกรอบนะคะเมย่าชอบไปเลยดิซีแชร์แล้วตอนนี้แชร์รอบที่5ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยกันนิดนึงนะคะช่วยกันทำหากินนิดนึงนะคะใช่ใช่ใช่เข้าไปค่ะกดแชร์กันได้เลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีนะคะเน็ตก็คงอยากจะหยุดพักบ้างอะไรบ้างนะถ้าต่อหลังจากคลิปสับปะรดไปมีคนโพสต์ให้เราถูกไหมคะค่ะก็แต่ว่าคือเป็นเฟซหนูอ๋อเฟซหนูใช่แต่ว่าคืออาจมีโทรศัพท์ของพี่เขาแล้วก็พอลงไปปุ๊บแม่คนนั้นทั้งคืนแบบติงติงติงคนติดตามแบบไลค์อะไรแบบเด้งตลอดก็คือบอกว่าโอ้ทำอีกเมย่าทำอีกหนูก็ทำมาเรื่อยๆทุกวันนี้มีคนติดตามมีแฟนเพจของตัวเองเป็น Facebook ค่ะ Facebook คนติดตามอ๋อเป็น Facebook ส่วนตัวใช่ค่ะอ๋อไม่คิดจะทำเป็นเพจบ้างเหรอคะเพราะว่าเห็นคนติดตามเยอะมากเคยทำเพจแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีเวลา Facebook ดีกว่าใช่แต่อีกรูปนึงที่ดังมากเลยก็คือตอนภาพยนตร์เลยละครของพี่นุ่นวรนุชอ่ะเรื่องอะไรแล้วนะเรื่องพิษสวาเป็นคุณอุบลทำไมถึงไปทำคลิปนั้นได้ยังไงคะคือด้วยความที่เราเป็นเด็กนักศิลป์เนาะเครื่องแต่งกายอะไรก็รู้ชุดมีอยู่แล้วเข้าใจไหมแบบว่าเอออย่างน้อยๆก็คือเรียนนักศิลป์ก็คือมีพี่ๆแบบมีห้องเครื่องแบบมีเครื่องใส่อะไรแบบนี้เออก็พิษสวาดกำลังดังเลยแล้วทีนี้แบบว่าเราแต่งได้ไหมตอนแรกหนูเครียดนะแม่เครียดทำไมอะคะเครียดเพราะว่าหนังเรื่องนี้แบบมันเหมือนเราไปล้อเลียนใช่ไหมหนูกลัวจะโดนกระแสแบบนี้แต่ว่าก็คือพี่นุ่นได้มีโอกาสเห็นด้วยอ๋อเห็นก็คือหนูเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช่ใช่ใช่แล้วหนูจะมีพี่ๆเขาที่แบบคือพี่นุ่นเขาจะมาซ้อมรำแล้วก็จะมีการถ่ายทำที่สถาบันด้วยแล้วก็พี่อะไรพวกนี้เขาก็เอาไปให้พี่นุ่นดูอะไรประมาณนี้พี่นุ่นบอกว่าเออก็ชอบแบบว่าตลกดีแล้วตกใจไหมรูปนั้นคนแชร์ไปโคตรจะเป็นข่าวด้วยนะใช่เป็นข่าวก็ดีใจนะแม่แบบว่าคลิปภาพเราได้แบบคนได้เห็นเยอะก็คือดีใจมากก็เป็นกระแสเพราะแต่ว่าคืนนั้นนะแม่ยังไงหนูคือหนูจะไปถ่ายที่เขาเรียกว่าเป็นกำแพงเมืองเก่าที่ดาบธรรมดาแล้วก็ตรงนั้นมันก็จะมีแบบร้านน้ำชาแบบข้างถนนแล้วเพื่อนก็แซวเต็มเลยนี่ดูว่าขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแม่นี่ไปถ่ายที่ไหนที่นครเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นกำแพงเมืองเก่าแล้วคือไปเวลานั้นเนี่ยกลางคืนด้วยกลางคืนไหมสี่ทุ่มกว่าผู้ชายตกใจไหมก็เนี่ยหนูที่หนูบอกคือเขาแบบโดนพูดแล้วเขาก็ยีตาแบบขยี้ตาแบบแรงๆขยี้ตาว่านี่ผีหรือคนอะไรอย่างนี้นะว้าพอถ่ายจบกินน้ำชาต่อก็คือนั่งกลับแล้วก็กลัวแบบสั่งวานจะเข้ารอต้องรีบกลับแต่ละคลิปหรือว่าแต่ละภาพเนี่ยเราต้องทำการบ้านยังไงบ้างว่าฉันจะถ่ายภาพแนวนี้ฉันจะเอาชุดอย่างนี้ทำยังไงบ้างต้องคิดก่อนแม่คือหนูอ่ะไม่ได้แบบยังไงอ่ะไม่ได้แบบนึกจะทำก็ทำพี่จะบอกว่าทำแบบนี้นะมีครีมีคนแนะนำใช่มีคนแนะนำแบบว่าแบบนี้บ้างอันนี้ก็คือแต่งหน้าอยู่บ้านไลฟ์สดอยู่บ้านแต่อันนี้ไลฟ์สดก็คือแบบ
แต่งหน้านี่คือน้องเมย่าก็มีพื้นฐานเรื่องของการแต่งหน้าแต่งเป็นไหมคะแต่งเป็นอ๋อแต่งเป็นแต่ก็คือเราไม่เน้นแบบสวยมากเราเน้นแบบอยู่รอดแต่ก็มีสไตล์ในการไลฟ์นะมีท่านี่แต่งชอบแต่งแข่งกับที่สามณีนี่จะอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไหมคะโอ้ยหนูไม่ได้แต่งสวยแบบขนาดนั้นแต่ถ้าส่งเครื่องสำอางมาให้รีวิวค่ะพี่โบกัสค่ะส่งเลยค่ะเดี๋ยวแม่ส่งลิปไปนี่ทำลิปพี่แต่งหน้าเหมือนลูกแต่งหน้าเหมือนลูกออสจริงๆนะเออคล้ายๆลูกออสเนี่ยที่มันอยู่ในน้ำอ่ะนั่นแหละค่ะแล้วหนูก็แบบ1383อะไรของหนูก็ไปแบบเล่นมีการเล่นกล้องเล่นกล้องแล้วบางครั้งก็ชอบให้หนูคลางชื่ออะไรแบบอ๋อมีคลางชื่อด้วยมีอ๋อเออไม่ได้เคยใส่วิกสีทองไหมเคยใส่วิกสีทองค่ะที่เป็นฝรั่งอันนี้คือเป็นวิกหน้าม้าแบบอันนี้หนูแต่งหน้าแบบสอบเข้าเรียนราสภาพอยู่ตอนสมัยนี่น่าหลักคลางชื่อคุณผู้ชมสามารถส่งชื่อมาได้นะคะให้น้องเมย่าคลางชื่อได้นะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าลีลาคลางชื่อเป็นอย่างไรวันก่อนเนี่ยน้องลูกหมีนะคะเขาก็มานี่เขาก็มาคลางชื่อเมย่าก็ต้องมาคลางชื่อเหมือนกันค่ะส่งมาได้เลยนะคะว่าคุณอยากให้คลางชื่ออะไรนะคะคุณน้ำหวานบอกน้องน่ารักคุณมานัทพุ่มพึ่งนะคะบอกว่าผมอยากจะถามว่าที่เคยมีแฟนหรือยังครับยังค่ะยังไม่มีแฟนเหรอคะแล้วเพลงที่ร้องเล่าเรื่องแฟนอ๋อยังไม่มีแฟนค่ะเขาเลยร้องไม่ได้นะคะคุณพี่คะไม่ใช่มีสเปคแฟนไหมมีค่ะเป็นยังไงเอ่ยหนูชอบเอเชียลุคค่ะเอเชียลุคเป็นหนุ่มเอเชียหนุ่มตีอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็คือแบบพี่อเล็กธีรเดชอะไรแบบนี้ตีแบบเกาหลีแบบองป้าอันยองคือเคยเอารูปพี่อเล็กธีรเดชแล้วไปฟินบ้างเลยค่ะหนูเคยดูละครค่ะหนูโอ้ยหนูอิจฉานั่งอยู่อิจฉาแม่พี่อันนี้ถ้าเจอพี่อเล็กอยากจะบอกอะไรกับเขาก็หนูจะบอกว่าอะไรอ่ะหนูก็ไม่กล้าบอกเพราะวันนั้นหนูไปดูพี่อเล็กที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็คือไปยืนดูห่างๆไม่แต่พี่ว่าดาราก็รู้จักหนูนะจริงๆก็คือแฟนคลับเขาเยอะหนูไม่กล้าเข้าไปอ่ะมาแล้วนะคะคนส่งชื่อมาแล้วอาจารย์ชื่ออะไรก่อนน้องอะไรก่อนอะไรค่ะนี่จะทำแบบอะไรแบบนี้ไม่ได้คือแบบเซ็กซี่แบบโดยตรงแบบนี้แบบอะไรแบบนี้ของหนูเอามาต่อน้องการกันชื่อคุณการกันกันอ๋อคุณกันค่ะโอ้ยเสียงเลยค่ะแบ๊ดมีการชื่อต่อได้ใจใหญ่เลยเพราะให้ทางชื่อมันหากันมาไม่หยุดเลยครั้งหนูไลฟ์สดแม่แล้วก็ส่งมาแต่ครั้งชื่อหนูตายไม่อยากทำความรู้จักอะไรกับหนูเลยให้กลางอย่างเดียวแค่อย่างเดียวหนูก็เลยต้องแอบแท็กมาครั้งวันนี้ไม่ขอครั้งชื่อนะเจ็บคอเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องร้องเพลงให้ครูฟังแต่จริงๆนะมาเยอะมากเลยอ่ะขอคนเดียวได้ไหมเป็นแฟนคลับก็เป็นแฟนคลับทางชื่อมาคุณซันอ้ายคุณซันเนี่ยอ้ายคุณซันเนี่ยนี่มีตำรวจหนุ่มรูปหล่อแล้วกล้องต้องมาด้วยกล้องต้องมาด้วยนะครับตำรวจหนุ่มรูปหล่อชื่อโสพลค่ะโสพลนักหล่อนะโสพลค่ะแต่อย่าจับหนูนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคางชื่อตากล้องหน่อยชื่ออะไรนะเร็วอ๋อส่งชื่อมาเร็วๆตัดต้องชื่ออะไรเร็วๆนะแหมต้องชื่อบอมอ๋อบอมค่ะเดี๋ยวจะเมียวเมียวบางครั้งเวลาหนูไลฟ์สดหนูก็จะใส่หูแมวก็เป็นแมวน่ารักอ่ะทางชื่อดอนค่ะอ๋อดอนค่ะใจใหญ่แล้วนี่จริงๆฉันอยากเอาเมย่าไปล้างรถกับนิกกี้จังเลยนิกกี้คิตตี้เงินล้านอ๋อหนูชอบนางนะหนูชอบนางเอาเมย่าไปล้างรถกับนิกกี้เงินล้านแล้วทำคลิปดีกว่าเพราะนางจะแบบเหนียวไงเป็นแมวสายเหนียวเหมือนกันแต่ไปใส่แมวไงมีถุงแมวใส่แมวเลยหนูเขาว่าแมวสวยหนูแมวผีคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ทำได้หลายๆอย่างมากแต่ล่าสุดมีคุณรถนะคะบอกว่าขอเพลงมีงูหน่อยค่ะอันนี้เคยเต้นไหมคะเคยเต้นค่ะขอเพลงที่มีงูหน่อยค่ะเป็นเพลงหากินเพลงหากินเลย
นี่รีเควสเรียกถ้าเป็นงูเนี่ยน้องไม่ยากน่าจะเป็นงูกับปะว้าวกับปะไม่มีพิษนะขอไปมีงูหน่อยนะจ๊ะมาๆๆเน่โอ้โหลุกเลยค่ะมาทำอะไรส่งมาได้เลยนะคะให้ทำไปโอตังมาด้วยนะคะไม่ต้องฟรีนะแต่ว่าคนติดตามเมย่าเยอะมากหลายๆคนบอกว่าโคตรน่ารักอ่ะความสามารถก็หลายได้คุณอ้อนะคะบอกว่าระวังวิกฤตนะคะเมย่าเมย่าพี่ถามอะไรหน่อยถ้าสายสวยเซ็กซี่มักจะมีโรคจิตมาขอโชว์ของรักดูสายน่ารักสายฮาหนูมีเจอโรคจิตอะไรบ้างไหมไม่เจอครับถ้าเจอพวกกิจทำไมส่งของลับมาเลยนะแล้วก็ส่งกลับลูกตาต้องบอกว่าของลับหนูใหญ่กว่าเขาไม่ค่ะคุณแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าน้องเมย่าเป็นคนตลกเป็นคนขำจริงๆแล้วในชีวิตเรามันมีมุมดราม่าบ้างไหมคะมีเครียดไหมกับชีวิตหรืออะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดแล้วถ้าเรื่องกับปัญหาเกี่ยวกับชีวิตหรือว่ารูปร่างตัวอะไรแบบนี้ไม่เครียดแล้วอยากกับคนแซวคนล้อเลียนหรืออะไรเงี้ยโกรธหนูอ่ะหนูจะไม่ชอบประเภทผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีแต่แบบชอบโอ้เอียวยาวเอียวยาวแบบแต่ว่าหนูก็แปลกใจว่าทำไมผู้ชายที่เขาแบบภูมิฐานดีหน้าตาดีเขาถึงอยู่ปกติได้เขามีมารยาทแต่สำหรับคนที่น่าจริงๆอ่ะทำไมถึงแสดงพฤติกรรมแบบนั้นไม่เข้าใจเมย่าตอนนี้พอเราโด่งดังใช่ไหมพวกผู้ชายเข้ามาชีวิตเราเยอะไหมมีคนอยากรู้จักเราเยอะไหมมีคนอยากรู้จักเยอะแต่ก็ไม่ได้เชิงแบบมาจงจีบอะไรแบบว่าเขาเพิ่งมาทำความรู้จักหนูก็คุยกับทุกคนมีผู้ชายชวนไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ไหมสองต่อสองดินเนอร์อะไรอย่างงี้นี่ถ้ามีไปไหมลูกไปค่ะแนะนำนะคะเห็นข้าวเนี่ยวางอยู่ที่ทางสามแพร่งคุณแม่คะหนูไม่ใช่หนูคือจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มๆเขาจีบในลักษณะไหนบ้างหนูไม่เคยโดนผู้ชายจีบจริงหรอตั้งแต่อายุจนถึง19ปีเนี่ยนะผู้ชายไม่เคยจีบเลยใช่ค่ะน้อยเนื้อต่ำใจไหมคะไม่ค่ะนี่มีเงินแล้วค่ารีวิวแล้วซื้อกินได้ไม่เคยนะแม่ผู้ชายไม่เคยมาจีบเราเคยไปจีบผู้ชายบ้างไหมคะไม่เคยค่ะโอ้ก็ตามภาษาแบบกระเทยเจอเพื่อนผู้ชายเฮฮาแต่จริงที่หนูอยู่เยอะแยะเลยนะฮะเราบางสลานลงสอนน้องอีกนะหลายๆคนบอกว่ามีเข้ามาชื่นชมบอกชอบน้องสอนแต่งหน้าทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปเถอะน่ารักเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบนะมีหลายคนนอกจากรีเควสให้แบบพลางชื่อให้เต้นให้ดูหลายคนบอกว่าน้องเมย่ายิ้มให้ดูหน่อยยิ้มเดี๋ยวกล้องมานะคะค่ะกล้องกลางเลยค่ะเมย่าก็คือจะยิ้มแบบนางงามไหมครับต้องยิ้มเยอะยิ้มหวานแล้วขอแบ๊วแบ๊วแบ๊วเซ็กซี่เซ็กซี่ได้อารมณ์โกรธเสียใจอันนี้ไม่ได้ละครเดี๋ยวนี้เลยหน้ามีหลากหลายอารมณ์ไงอยากมีผัวหน้าอยากมีผัวได้น่ารักน่ารักน่ารักจริงคือเมย่าเป็นคนมีความสุขได้จริงถ้าใครดูรายการอยู่นะคะอยากติดต่องานน้องเมย่าหรือว่าติดต่อได้ละครพี่จงผู้จัดนะติดต่อเมย่ายังไงคะเมย่าก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะคะชื่อ Facebook ว่าเมย่าสันสันภาษาไทยค่ะแล้วก็
เบอร์โทรศัพท์ค่ะพี่ขึ้นตามหน้าจอโทรหาหนูได้เลยได้ดิวหนูโดยตรงไม่มีผู้จัดการส่วนตัวมีค่ะคือย้ำว่าต้องเป็นเรื่องงานนะคะผู้ชมค่ะขอยืมตรงยืมตังน้องก็ไม่มีนะคะก็คุยกันเรื่องงานนะคะส่วน Facebook อีก Facebook นึงก็คือโกศลแสงวิเชียรนะคะหรือว่า Instagram ก็คือเมย่าซันซันค่ะใช่แล้วค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะติดต่องานน้องได้วันนี้มีแฟนคลับมากันเยอะมากให้กำลังใจกันเยอะเมย่าอยากจะขอบคุณอะไรแฟนๆที่ติดตามค่ะก็คือขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเมย่ามาตลอดเลยก็คือทุกเราก็จะตอบสนองว่าแฟนคลับเราชอบอะไรก็คือเราก็จะทำสิ่งนั้นก็ขอให้ทำอะไรถ้ามันไม่แบบเกินความสามารถของเราก็คือเราก็จะทำให้อะไรแบบนี้นี่คลิปนี้แล้วนี่ไปทำอะไรคะเมย่าอันนี้คือหลังบ้านมันรกค่ะยากแล้วก็นี่คือถังยากหรอใช่อ่ะโอ้ชุดเมย่าหุ่นดีมากอ่ะขอบคุณค่ะแซ่บไปอีกนะต้องทำนมสวยเลยอ่ะใช่ใช่ต้องทำนมขอบคุณทุกคนติดตามแล้วกันเนาะจากหลายช่องทางก็คือมีอะไรแปลกๆเก๋ๆโอ๊ยตายตายคอนจนวิกหยุดจ้าจริงจังกับชีวิตมากจริงๆนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นวันหยุดของหลายคนเราก็เลยอยากจะเชิญน้องเมย่าเพื่อที่จะมอบความสุขให้คุณถึงหน้าจอเลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเมย่าด้วยที่ให้เกียรติแวะเวียนมาพูดคุยในรายการมาสร้างความสุขให้คุณผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะบอกได้คำเดียวว่ารายการของเรามีเสียวและแซ่บอย่างแน่นอนค่ะจันทร์หน้าเดี๋ยวเราต้องมารุ้นกันนะคะว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครแต่ที่แน่ๆรับรองว่าถึงพริกถึงขิงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปักเต้นMotherfucker down.